แก้วสมถ้วยนี่นิ้วใส่บักหน้าเหมือนสามหน่วยนะคะใส่มะนาวหมดทั้งหมดสามโอ้ยเสียงอีหลานี่คือหายดีแท้นาะแต่งด้วยละสวัสดีค่ะตำแจวค่ะแจวสมในรอบนี้หนิงใช้พริกกะเหรี่ยงนะคะถ้าคนอีสานเพิ่นจะเอิ้นพริกบ้านถ้าคนในภาคกลางเพิ่นจะเอิ้นพริกกะเหรี่ยงถ้าความรู้อย่างที่เรารู้ก็คือพริกกะเหรี่ยงนี่รสชาตินี่ก็คือเผ็ดร้อนแบบอร่อยนะคะแต่ว่ามันจะเผ็ดมากแต่ตำแจวสมของสูตรนี่อันอยู่บ้านนึงตำนี่ต้องถ้าแจวสมต้องพริกตัวนี้นะคะตรงพริกกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะเอาแบบชนิดแบบว่าต้มไก่กับต้องมีแจ่วสมนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในรอบนี้เป็นบักหน้านะคะสูตรนี้ใช้มะนาวนะเพื่อนๆในสูตรนี้นี่มีรากผักชีน้ำนะคะใส่รากผักชีลงไปด้วยกระเทียมก็ยังคงเป็นกระเทียมไทยนะคะต้องเป็นกระเทียมไทยนะคะเพื่อนๆทุกคนมันถึงจะรสชาติมันถึงจะเป็นแบบประมาณว่ามันให้รสชาติมันจี๊ดขึ้นมาอีกอะค่ะก็จะใส่ลงไปเลยนะคะกระเทียมไทยพริกกะเหรี่ยงแล้วก็รากผักชีรอบนี้ใส่เกลือตอนที่เขาจะโขกพริกนะคะรอบนี้น้ำจิ้มมันจะไม่หวานนะคะมันจะออกรสหวานแบบนิดหน่อยแล้วก็มันจะความเปรี้ยวจะน้ำนะคะมันต้องโขกก่อนเวลาถ้าในไปโขกมาแล้วก็ละเอียดประมาณนี้นะคะก็จะเติมน้ำตาลลงไปรอบนี้นิ้งใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยเนาะเพราะว่าถามว่าน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าของน้องมันจะออกรสเปรี้ยวน้ำนะคะมีความนัวใส่ลงไปแล้วบีบน้ำเลยค่ะรสชาติแล้วแต่ความชอบเนาะทุกคนแต่ว่าไอ้ยูบานิงเนี่ยมันแจวตัวนี้จะออกเปรี้ยวน้ำนะคะน้ำตาลก็ใส่แบบว่าให้มีรสชาติของความหวานนะคะใส่น้ำจีน้ำตาลน้ำตาลใต้แดงนี่สีของเขาจะออกประมาณแบบมันอยากคำนี้ได้ไหมก็จะเติมน้ำปลาลงไปเลยเพราะว่าแจ่วตัวนี้ก็คือความนัวความเค็มนี่อยู่นี่นะคะแล้วก็จะมีความหวานหน่อยๆยิงซีมแล้วนะคะบ่ฮั่นได้รสชาติเป็นไดซีมให้ได้3รสนะคะนิ่งจะเติมน้ำตาลลงไปอีกได้จะออกเน่นประมาณเปรี้ยวละกันแก้วสมถ้วยนี่นิ้งใส่บักหน้าเหมือนสามหน่วยนะคะใส่มะนาวหมดทั้งหมดสาม
โอ้ยเสียงอีหล่านี่คือหายดีแท้เนาะแต่งด้วยรากผักชีนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแจ่วสมเฮา